ทุกวันเนี่ยโบราณเขาว่าไว้เลยนะราศีตอนเช้าอยู่ที่หน้าเอ๊ะทำไมราศีอยู่ที่หน้าก็เพราะว่าใบหน้ามันต้องผ่องแผ้วมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์สังคมเวลาที่เจอหน้ากันน่ะจะมองหน้าเพื่อดูสีหน้าท่าทางถูกต้องไหมทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าหน้าตาเราอ่ะผ่องแผ้วมากที่สุดก็จะมีสง่าราศีแก่ผู้พบเห็นผู้คนก็จะรู้สึกรักใครเมตตาเอ็นดูดังนั้นเช้ามาพวกเราเช้ามาบางคนบอกไม่ค่อยอาบน้ำเลยไม่รู้เป็นอะไรเร่งๆรีบๆหรือบางคนบอกอยู่ในเมืองหนาวก็แล้วแต่นะแต่เช้ามาเนี่ยอย่างน้อยให้ล้างหน้าให้มีสง่าราศีเวลาล้างหน้าเราจะล้างด้วยน้ำเปล่าก็ได้นะบางคนบอกเรามีผลิตภัณฑ์ล้างหน้าอะไรของเราอยู่แล้วแต่อาจารย์แนะนำอย่างหนึ่งนะให้เป็นเคล็ดลับประจำตัวของสิบมหามนตราทุกคนนะเช้ามาเนี่ยสบู่เราสบู่นักหน้าทองนะแล้วเหมือนกับที่อาจารย์เนี่ยได้ลงนักหน้าทองให้เราทุกวันเลยใช้แบบนี้นะสบู่นักหน้าทองเนี่ยเป็นสบู่ที่อาจารย์เนี่ยใส่ผงทองเข้าไปแล้วปลุกเสกด้วยคาถาสารพัดมาถึงตรงนี้เนี่ยอาจารย์ปลุกเสกคาถาที่เรียกว่าคาถาก้าโลกีเข้าไปครบเลยแต่ที่สำคัญเนี่ยในฤกษ์มหาเศรษฐี3สิงหาคมนี้นะอาจารย์จะทำการสวดและเสกคาถาสมบัติจักรพรรดิเพิ่มเข้าไปคาถาสมบัติจักรพรรดินี่นะประกอบด้วยคาถาหัวใจพระสิวลีคาถาหัวใจเศรษฐีคาถามหาลาภและคาถาเสี่ยงโชคดังนั้นมีกินไม่รู้จักหมดสิ้นใครที่ใช้สบู่นักหน้าทองรุ่นพิเศษนี้ล้างหน้านะมีเงินเก็บได้เงินก้อนและได้การเสี่ยงโชคลาภที่เป็นลักษณะของเงินก้อนแบบฟุกด้วยสบู่นักหน้าทองเนี่ยจะบอกให้มีอนุภาพเหมือนกับยันสองยันชุดนี้รวมกันพวกเราดูนะยันสองยันชุดนี้เนี่ยชุดหนึ่งเนี่ยนะประกอบด้วยยันที่เรียกว่ายันเก้าโลกีคือมีนะทั้งเก้านะอยู่นะทั้งเก้านะเนี่ยนะจะทำให้ผู้ที่ได้ลงไปที่ตัวเนี่ยมีเสน่ห์แรงมากมีเสน่ห์แรงมากและยันที่เป็นชุดของคาถาฝ่ามือเงินล้านชุดนี้นะนี่พวกเราดูคาถาฝ่ามือเงินล้านชุดนี้จะเป็นยันที่ทำให้ได้เงินล้านอาจารย์ลงทั้งสองคาถานี้เนี่ยลงทั้งสองคาถานี้ไว้ในสบู่ก้อนนี้ไว้ในสบู่ก้อนนี้บูชาครูแค่399บาทนะแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้ได้เรื่องของการมีรัศมีแล้วก็เรียกทรัพย์แล้วก็มีเสน่ห์แรงด้วยเออดีไหมแต่ถ้าหากว่าใครอ่ะมองว่าล้างหน้าเสร็จแล้วเนี่ยผิวอาจจะมีการแห้งได้ไม่ว่าจะอยู่ในเมืองร้อนเมืองหนาวเนี่ยก็ควรจะมีครีมบำรุงผิวพวกเราทุกคนอาจารย์คิดว่านอกจากล้างหน้าล้างตาแล้วเนี่ยก็น่าจะใช้ครีมบำรุงผิวกันด้วยถูกต้องไหมครีมบำรุงผิวเนี่ยจะบอกให้เราอ่ะใช้ครีมบำรุงผิวอ่ะเราจะใช้เบื้องต้นเลยต้องเป็นของที่ปลอดภัยและที่ดีกว่านั้นคือบำรุงให้ผิวมีรัศมีเปล่งปลั่งมีความชุ่มชื้นและถ้าดีกว่านั้นอีกให้ผิวใสขาวนวลดีกว่านั้นอีกให้ผิวอ่อนเยาว์และดีที่สุดคือผิวมีรัศมีออร่าเปล่งปลั่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยอยู่ในครีมที่อาจารย์เนี่ยได้ทำการปลุกเสกแล้วก็จานยันแล้วก็ได้คัดสารที่เป็นสารธรรมชาติที่สำคัญรวมถึงสารที่ปรุงแต่งแล้วทำให้เกิดความนุ่มนวลของผิวรัศมีเปล่งปลั่งความอ่อนเยาว์และมีมนต์ที่เรียกหัวใจชายหัวใจหญิงคือมนุษย์เราจะมีแค่สองเพศคือชายและหญิงส่วนใครที่จะเป็นเพศที่สามก็ยังคงอยู่ในระเบียบของทั้งสองหัวใจนี้เช่นเดียวกันดังนั้นไม่ว่ามนุษย์ผู้ชายมนุษย์ผู้หญิงจะชายชายหญิงหญิงชายชายก็แล้วแต่จะต้องอยู่ภายใต้มนต์เสน่ห์ที่ลงไปในครีมนี้นะครีมมนต์เสน่ห์นี้นะกับสบู่นี้นะอาจารย์เนี่ยให้บูชาเป็นชุด